คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับไอ้แฮเอคนอื่นนะมึงฟังกูนะกูโดนเสือเล่นอีกแล้วอีกแล้วเหรอเมื่อตอนเย็นแล้วเมื่อตอนเย็นมันมีต่อยมวยกันตรงแถวกาลาดอ่ะกูก็ไปตามปกติของกูแม่งลากกูไปกระชืบอีกแล้วกูเลยคิดว่าวันเนี้ยกูจะไปขอโทษมันขอโทษมันก็จะได้จบเหี้ยมีเรื่องบ่อยก็เสียงตีนกูเดินไปเดินมาเมียกูขายกาแฟมึงเข้าใจไหมล่ะเออแล้วที่สำคัญเมื่อตอนเย็นเหตุผลที่กูต้องไปขอโทษมันเพราะอะไรเพราะว่าลูกกูอ่ะโดนเป็นเป้าไอ้เตอร์โดนจับกูไปช่วยกูไปขอร้องคืนมาแล้วเดี๋ยวกูจะไปขอโทษมันเนี่ยอ่ะไปตามคนกันมีใครบ้างวะเนี่ยอันนี้คือมึงก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้กันด้วยเพราะเอาไงออฟฟิศมึงอยู่ตรงนู้นแต่ว่ามึงก็พวกนี้ก็มาเช่าบ้านในโซนนี้หมดเลยใช่ไหมเออก็อาศัยอยู่แถวนี้แหละไอพ่อเฮ้ยเช่ามาไหนบ้านมานิดสวัสดีครับมานิดไอพ่อบิลลี่พ่อเออกูได้ข่าวว่าในบ้านมีของดีนี่ว่ะขอเข้าไปดูได้ไหมเดี๋ยวกูไปตามไอคอร์เกอร์ก่อนไอพ่อแม่งเอ้ยโอเคแม่งพีกันทั้งวันเลยนั่นพวกมึงก็เลิกกันได้แล้วนะไอ้เรื่องของแบบนี้มันไม่ดีไอ้ห่ากูบอกแต่เมื่อวานว่าอย่าขายยาเก็บมะม่วงเดียวเออมึงเลยบิลลี่มึงอ่ะมารวมตัวกันตรงนี้หน่อยไอ้นี่คอเกอร์พวกมาแบบอเมริกาเนี่ยโอเคสวัสดีอ่ะเหี้ยเสื้อแม่งสกินคอเกอร์ด้วยโคตรชอบเดี๋ยวพวกมึงอ่ะไปขอโทษมันพร้อมกูเพราะพวกมึงก็มีปัญหาพวกเสือเหมือนกันเออดิกูอยากให้เรื่องนี้มันจบตรงที่เราขอโทษมันเว้ยแล้วก็มันอยากได้อะไรก็ให้แม่งไปเช่นมันอยากได้รถมันอยากได้ทรัพยากรมันอยากขายยงขายยาช่างแม่งปล่อยแม่งไปมีมิตรดีกว่ามีศัตรูโอเคนะเออโอได้ไงว่าตามกันวะตามมาจริงๆกูก็แบบกูเข้าใจแหละแต่กูก็ไอ้เหี้ยลูกเราทั้งเด็กลูกเด็กเล็กแดงมีปัญหาก็ลงกับเด็กไอ้ห่าไม่ขอโทษก็กระไรอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมพอได้หมดมึงจะโยกทำไมมึงเออมันเป็นท่ากูเดินน่ะกูติดเดินอย่างงี้น่ะมานี่พวกมึงอยู่กันตามบล็อกอย่างงี้มึงก็ขายยาง่ายดิวะสะดวกมากเลยพี่กูเข้ามารอบเดียวไอ้ห่ากูขนาดว่ากูเป็นเจ้าถิ่นเหมือนพวกมึงกูยังกลัวเลยนี่แหละมันอยู่กันไม่มีกฎเกณฑ์แล้วพวกมึงจะย้ายคนมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยก็น่าจะมีถ้าที่นู่นมันอยากมามันก็มาเรื่อยๆแหละนั่นแหละไอ้การให้อภัยการขอโทษกันนี่คือที่สุดละเดินไปแล้วกันให้มันรู้ว่าเอ้ยเราแบบเราพร้อมเออแฟร์มีเรื่องไปก็เท่านั้นเครดิตอย่าลืมนะใจเย็นๆนะเออไม่ว่ามันจะพูดอะไรมึงก็ต้องบอกพวกมันว่าโอเคครับโอเคอย่างเดียวแค่นั้นพอไม่งั้นมันไม่จบเว้ยเออแต่กูชอบนะการเดินแบบมาเป็นบล็อกๆอย่างเงี้ยระวังสนิมบาดนะเว้ยเนี่ยข้างหน้านั่นไงได้อยู่หน้าบ้านเฮ้ยปกติเวลาเราเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้รอพวกมันจอดรถก่อนนะเราค่อยแบบโอเคพวกมึงฟังกูนะมึงขอโทษเลยให้กูขอโทษเราทุกคนเลยขอโทษขอโทษมันทีละคนเลยเดินไปแล้วแบบว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไอ้โพมึงเราขอโทษดิโอเออแค่นี้มันก็เข้าใจละขอโทษเออนั่นแหละแล้วจบๆไปเหี้ยมีเรื่องกันบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องหรอกแม่นั่นไงคือถ้าเกิดเราอ่ะพูดกับมันดีๆมึงว่ามันฟังปะล่ะไม่น่าฟังมันจบไปตรงนี้แหละเฮ้ยพี่แคเสือมานี่หน่อยกูมีเรื่องจะบอกอ่ะฝันเผยไอ้บ้ากูเอ้ยใจเย็นมึงฟังก่อนมึงถอยก่อนเอ้ยใจเย็นดิเฮ้ยอย่าพึ่งชักปืนใจเย็นดิบุตรไม่ชักหรอกกูไม่ใช่นิสัยแบบมึงคือกูอยากจะมากล่าวกับมึงสั้นๆเนื่องจากเรามีปัญหากันบ่อยเราแบบไอ้เหี้ยกูไม่อยากมีอะไรนอกสตอรี่อีกแล้วเว้ยหมายถึงว่ากูก็อยากเดินในเมืองสงบโอเคนะมึงยิงไอ้บุตรมึงแทงไอ้เสือน้อยแล้วมึงก็เดินมาขอโทษแบบนี้เหรอใช่แต่มึงเข้าใจไหมแล้ววันนี้มึงจับลูกกูป่ะเออแต่กูไม่ได้ทำอะไรลูกมึงเลยนะมึงไม่ทำอะไรคำขอโทษของกูคือส้นตีนไงสัตว์เล่นมากเลยสัตว์ไอ้สัตว์มาดิเฮียเฮียเอ้ยเล่นไปเล่นมันไปไหนพวกมึงก็มาดิโอ้ยกูโดนลุมเฮ้ยมีปืนเฮ้ยระวังปืนไอ้พวกแมวพวกมึงไงเป็นแค่แมวไอ้สัตว์เอาเหรอไอ้โอ้โหต่อยกูเหรอมาดิสัตว์ได้เยอะเหรอลุมดิเฮ็ดไอ้หัวชมพูไอ้ไหนมานี่สัตว์นักเลงเหรอฮะไอ้บุตรมึงมากูนี่โอ้สัตว์มึงอ่ะยิงกูเฮ้ยถอยไอ้เฮ้ถอยไปก่อนเฮ้เดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเฮ้วนกลับไปอีกรอบนึงไอ้เฮ้นั่นมันจะสามไม่พอวนกลับไปไม่ต้องใกล้ไม่ต้องใกล้นิ่งไปเฮ้มึงลงมาคันนี้เช่าไปกลับไปที่รถก่อนเย้ยไม่อยากใช้ปืนไงเนี่ยขอโทษสมใจไหมล่ะนี่แหละคำขอโทษเออขอโทษดีๆไม่ได้ขอโทษด้วยส้นตีนนี่แหละเย้ยโอเครถเข้าไปไอ้ที่มันขับไปหน่อย 7cc มาไอ้หลิวเป็นไรไอ้หลิวอะหลิวเป็นไรเฮ้ยเป็นไรวะไอ้หลิวเฮ้ยดูข้างในก่อนเฮ้ยไม่เข้าของโดนแพ็คใส่กล่องหมดเลยวะไม่รู้ชาวเป็นไงบ้างโก้ไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยทั้งคืนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเลยได้ยินข่าวมาคือคุณโก้จะบุกเข้าไปไอ้โรงเรียนบ้านนั้นทั้งคืนเลยเหรอใช่นี่มันยังไม่หยุดค้างเลยนะพี่เวชการเลยนะจะเข้าไปช่วยลูกหลานข้างในให้ได้เลยคือแบบก็มันก็สู้ไม่ได้อ่ะอยู่ไหนเนี่ยแล้วคนของไปหมดค้างเลยเนี่ยมิวไหน
คุณกอดเดี๋ยวนี้พอแล้วแล้วก็สูญมาอีกหยุดพี่ไม่หยุดกอดฟังคุณกอดบูทั้งคืนเลือดเต็มตัวขนาดนี้จะเอาอะไรอีกรอดิบอกให้รอไม่ได้หรือยังไงอะบอสห้ามมันจะตายก็ช่างมันคุณกอดชีวิตผมคุณกอดฟังผมมันมีวิธีการของมันอยู่บุกเข้าไปอย่างเงี้ยโดยไม่มีแผนน่ะต่อให้มึงเป็น A บวกมึงก็สู้มันไม่ได้หรอกเย็นๆไว้ดูสภาพเข้าใจไหมหนูมันไม่ควรเป็นมู่หลานมันควรเป็นผมรู้แล้วแล้วทำไงได้เราพี่บอยะครับหนูเกิดอะไรขึ้นก็พี่โดนออกไปทั้งคืนเลยครับเลสอะยังไม่หยุดเลสล่าสุดบอกว่าหนีออกมาได้แล้วครับหนูหนีเหรอผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้แล้วหนีออกมาได้แล้วทำไมไม่เห็นมาเล่าผมกำลังพยายามติดต่ออยู่ครับคุณหนูติดต่อไหนอะมันออกมาแล้วแล้วยังมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะถ้าเกิดมันไม่อยู่ข้างในควรจะออกไปหามันป่ะเลสก็เหมือนครอบครัวเราครับคุณหนูบอกคุณโกดหยุดด้วยไอ้บอสมันไม่หยุดอ่ะมันตั้งคืนแล้วมันเอากระสุนไปแล้วมันก็มากลับมาเติมอีกแล้วก็ไปอีกใครเจ็บแล้วให้โกดออกจากที่นี่ได้เจอกูห้ามเอาห้ามมันก็ต้องห้ามไม่ได้โอเคพี่ใจเย็นก่อนพี่ใครมันจะไปเย็นไหววะโบยะอะหลิวไงแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะก็สภาพอยู่อย่างเงี้ยแล้วข้างในก็ดื้อไม่ห้ามกันวะเจอกูรู้นี่ต้องสาวต้องคนนะเว้ยมู่หลานอยู่กับชาวลิตมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่ว่าชาวลิตไม่รู้สึกรู้สามันไปโดนข้างล่างปั้นไปโดนไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ห่วงแต่บุกเข้าไปแบบไม่มีแผนเนี่ยบุกไปทำไมรออยู่เนี่ยแหละเคลียร์ลงตัวไหมไปไหนแล้วขึ้นไปแล้วไอ้รันนี่บอยเอาขึ้นไปแล้วเอาขึ้นไปนอนแล้วนอนแล้วอยู่ข้างไหนข้างบนเหรอใช่ครับพาไปนอนแล้วพี่รอฟังแผนยังไงวันนี้มันต้องบุกแน่นอนนะแต่เข้าไปก็เหมือนเป็นที่ของมันเหมือนมันเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วอ่ะแหมดับเครื่องรถด้วยขอมอไซค์คันนึงดิคันนี้ไปก็ได้บอสเนี่ยคันนี้เอาไปเลยเดี๋ยวดูอาการนะหลิวอีกรอบนึงแป๊บนึงนะหลิวตำรวจมาสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยคุณชาวลิตใช่ไหมจ๊ะใช่นี่ใครสมศรีเหรอฉันพลตำรวจหญิงสมศรีจะจำฉันได้ไหมจำได้เอ้าคุณกลับมาฟรีไลน์แล้วเหรอใช่จ้าฉันจะมาเป็นตำรวจรักษากฎหมายเหมือนเดิมจ้ะโอ้โหสมผมคุณชาวลิตจ๊ะฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยนะว่ามาพอดีที่โรงแรมล้าเอ้ยโรงเรียนล้างอ่ะทีมตำรวจเขาผีผ่ามจะเข้าไปแล้วว่าฉันอยากให้คุณชาวลิตเข้าไปช่วยด้วยหน่อยอ่ะโอเคเมื่อวานผมไปตรงนั้นมาพอดีงั้นผมคุณขับนำผมไปได้ไหมจ้าได้จ้าตามฉันมานะจ้าโอเคผมขับมอเตอร์ไซค์ตามไปเฮ้ยตำรวจจะเข้าไปว่ะเดี๋ยวกูขอไปดูหน่อยแล้วอย่าลืมอย่าให้โกสไปเตือนตำรวจแป๊บนึงเดี๋ยวคุมโกสให้บอสโอเคไว้ห้ามตำรวจดีๆเถอะไปสมศรีจ้าตามมาเลยจ้าไปไม่กลางกูกลางให้มึงก็ได้จะเข้าแล้วทุกคนเตรียมพร้อมนะครับทุกคนเตรียมพร้อมนะใครวะเนี่ยเช็คก่อนลองครับผมลองได้รับเรื่องแล้วลองเพิ่งมาเอาเวลานี้เนี่ยนะใช่ครับพอดีว่าก็ได้รับคำสั่งมาพอดีผบ.อยู่ไหนผบ.กำลังมาครับพอดีว่าผบ.ออกเวรแล้วไปขับรถเล่นครับอย่าเพิ่งเข้านะขอคุยกับผบ.ก่อนผมมีเรื่องนึงจะบอกตำรวจทุกคนอันนี้คือคุณเตรียมชุดใหญ่มาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอเครอแป๊บนึงชุดใหญ่เลยครับผบ.ผมขอคุยด้วยหน่อย
ไม่มีอะไรครับผมผบ.ฟังนะถอนกำลังตำรวจที่นี่พวกคุณไม่มีทางเข้าไปได้ถ้าเกิดคุณไม่มีแผนการมันจะร้ายแรงอะไรสักหนักไหนเนี่ยส่งแค่ลูกน้องผมเข้าไปแค่นี้ก็เรื่องก็จบแล้วเรื่องแค่นี้ไม่ต้องถึงมือผมด้วยบอกตรงผบ.คนของพวกผมอะพยายามเข้าไปทั้งคืนยังไม่รอดเลยออกมาบาดเจ็บสาหัสคนผมพวกคุณแต่คนของพวกผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะถูกฝึกมาอย่างดีทุกคนนะผบ.ตกลงคุณจะไม่ฟังผมใช่ไหมคุณเชื่อมือผมธนาเรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือผมด้วยคุณกำลังมองมันเป็นเรื่องเล็กๆไงโอ้ยลองครับผมลองจะบุกเข้าไปให้ได้ใช่ไหมใช่ผมว่าประมาณนึงนะผมว่าคิดว่าเอาอยู่นะครับบุกเข้าไปแล้วน่าจะจัดการได้นะครับโอเคข้างในมันมืดมากแล้วฟังผมนะด้านในมันมีเยอะมากนะโอเคงั้นถ้าเราจะเข้าเดี๋ยวผมช่วยดูหลังให้แล้วกันถือว่าผมช่วยได้งั้นคุณก็อยู่เฝ้าประตูหน้าก่อนก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมเฝ้าให้ทุกคนเตรียมพร้อมหน่วยรถพิเศษออกไปก่อนเลยนำหน้าไปอย่าลืมเตรียมไฟชงไฟฉายให้พร้อมนะหน่วยที่2ตามเข้าไประวังตัวระวังหน้าระวังหลังแล้วด้วยหน่วยที่3เข้าไประวังเด้อทางซ้ายทางขวาดูทางซ้ายดูทางขวาด้วยอย่าลืมอย่ายิงคนอย่ายิงกันเองนะอย่ายิงพวกกันเองระวังนะครับมันเยอะมากมันมีทั้งหมดประมาณ 4-5 ชั้นน่ะไปๆชุด2ขึ้นที่2เลยขึ้นชั้น2เลยขึ้นชั้น2เลยเฮ้ยหรือว่าเขาทำได้วะลองระวังแล้วไม่ผบ.ไม่บุกเองวะเฮ้ยไฟลองไฟลองไฟลองไฟด้วยลองไฟด้วยทุกคนไฟระวังลบลบลบระเบิดไฟระเบิดไฟระวังนะครับตำรวจระวังผมเตือนแล้วนะทุกคนระวังตัวด้วยทุกคนระวังตัวด้วยชั้นช่องเต็มเลยชั้นช่องเต็มเลยผมส่งไฟให้อยู่นะผมส่งไฟให้อยู่ระวังด้วยใครว่างขึ้นมาชั้น3ได้นะชั้น3ผมเคลียร์ชั้น3อยู่ระวังด้วยชั้น2ชั้น2มีคนบาดเจ็บแล้ว1คนระวังนะครับฉันกำลังขึ้นชั้น3จ้ะผมตามอยู่เดี๋ยวผมไม่ขึ้นไปสุดนะระวังตัวนะครับคุณชาวฤทธิ์โอเคระวังเคลียร์เคลียร์ชัวร์นะทุกคนดูด้วยเคลียร์หมดมั้ยระวังผู้ชายตัวใหญ่ผมรอรับอยู่บนในชั้นหนึ่งนะไม่ต้องวิ่งนะมีไหมมีไหมข้างหน้ามีไหมไม่มีครับเขียนแล้วใช่ไหมดูในห้องด้วยนะดูในห้องด้วยโอ้ห้องซ้ายเขียนจ้ะระวังไม่ไหวลงมานะฮึบเฮ้ยอย่าเงียบดิตีคอไม่ดีเลยทุกคนถอยทุกคนถอยเอาเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ถอย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 เอาตัวรอดก่อนเร็วถอยระวังไฟด้วยระวังไฟด้วยถอยมาถอยมาโอ้โอ้ตอนนี้มันไม่ยอมล้มเลยถอยมาถอยมาถอยลง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 มาตำรวจถอยลงมาไม่ไหวไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยเลยครับหมดยังหมดยังถอยลงมาส้วมส้วมถอยไปเลยลองลองลองถอนกำลังเถอะไม่ไหวจ้ะไม่ไหวไม่ไหวถอยลงมาครับไม่ไหวถอยลงมาคุกกันไม่ถอยถอยลงมาผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามันไม่รอดอ่ะลองถอยว่าไงครับสั่งตำรวจถอยมาดิไอ้เชี่ยเอ้ยถอ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 ยมาเลยถอยมาเลยทุกคนถอยทุกคนในพิยุถอยหมดเลยครับทุกคนในพิยุถอยหมดเลยผมบอกคุณแล้วใช่ไหมท
ำไมคุณไม่ฟังผมอะลองผมก็คิดว่าผมจะเอาอยู่นะครับมันจะเอาอยู่ยังไงอะกี่ศพแล้วอะข้างบนนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยส้วมระวังส้วมระวังข้างบนส้วมระวังถอยถอยออกมาโอ้โหลองครับผมผมว่านะผมว่าพวกผมไม่ไหวแล้วตอนนี้เอ้าแล้วทีนี้ผมไม่ไหวผบ.เกิดอะไรขึ้นเป็นไงล่ะสิ่งที่คุณคิดอ่ะทำไมเป็นงี้ลองรายงานมาดิผมเข้าไปบุกแล้วครับแต่ลูกน้องผมเข้าไปแล้วถูกยิงบาดเจ็บสาหัสหมดเลยแล้วก็มีโดนศพลงมาข้างล่างด้วยเป็นไงเป็นไงแล้วผมเตือนคุณแล้วรอผบ.นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือเรื่องใหญ่ไม่เคยมีใครรอดจากในนี้ได้ผบ.กำลังทำให้คนเข้าไปตายฟรีไปพาผู้บาดเจ็บไปด้วยทุกคนใครว่างดูผู้บาดเจ็บด้วยแป๊บนึงนะชาวลิตเดลูก้าถึงยังถึงแล้วกำลังจะส่งไปให้พอดีโอเคส่งโลเคชั่นมาเลยร้อยชาวตายเรียบหมายถึงในโรงเรียนไม่เชื่อกูไงรอฟังข่าวแล้วกันอย่าบอกนะพวกตำรวจเนี่ยนะใช่เรียบหาเอ้ยแล้วมึงห้ามมันไม่ทันเหรอกูห้ามแล้วไม่ใช่กูไม่ห้ามกูห้ามแล้วโอเคยังไงเราเดี๋ยวกูจะให้เราติดต่อมึงติดต่อไปที่อับบาสถ้าเกิดมันจับยากต้องใช้ของของอับบาสละเออเจอกันได้